ร้านชื่อคาเฟ่แกรนเจ้นะครับเลขที่13ร้านต้องลงไปข้างล่างนะครับอยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็อยู่หลังเลยนะครับโรงแรมไรส์นะครับอยู่หลังเลยส่วนออฟเฟอร์มาโปะของผมก็อยู่ใกล้ๆกันเยื้องๆกันนี่เฟอร์มาโปะอยู่นี่ครับคาเฟ่แกรนเจ้อยู่นี่แล้วก็ ABC มาโนแบรนด์เบอร์เกอร์แล้วก็มีเคอรี่นะกะหรี่แกงกะหรี่อะครับไรเซอร์อยู่นี่นี่งานอยู่นี่นะครับต้องเดินลงไปใต้ดินนะครับเขาเปิดตั้งแต่9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันทุกวันเลยนะครับ9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโซรถติดเหมือนกันนะรถติดเหมือนกันโซร้านข้างหลังเนี่ยนะครับอร่อยมากๆเป็นร้านอาหารแรกที่มาทานวันแรกนะครับเป็นร้านแบบบ้านๆนะอยู่ถนนเนี่ยถนนpedestrian friendly แล้วก็ยงกุยไลฟ์ฟอเรสต์พาร์คนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูเป็นร้านแบบบ้านๆเลยนะรีสอร์ทของกิมจิคุกกิ้งนะฮะเนี่ยฮะสีเหลืองๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเดินข้ามไปดูนะครับเขานั่นก่อน
นี้ฮะคือภาษาเกาหลีล้วนๆเลยนะฮะต้องภาษาเกาหลีนะครับถ้าไม่ได้ก็จิ้มเอารูปเอาอะไรต่างๆได้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาซื้อซัมซุงสตอร์กันนะครับไปดูกันใหญ่มากนั้นเป็นแฟลกชิพเลยนะมี5ชั้น5ชั้นเลย5ชั้นเลยนะครับโอ้ใหญ่มากใหญ่โตมากนี่ครับขอเพ่นคูพับติก นั่งได้ครับผมลืมบอกต้องบอกถ้าชอบนะฮะก็กดไลค์กดแชร์นะฮะผมก็ทำตามแบบของผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆแล้วก็อยากแชร์อะไรก็แชร์นะฮะนั่นคือเสน่ห์ของ YouTube ตรงข้ามเป็น Starbucks แล้วก็เช็คอยู่ตรงนู้นครับเช็คครับ เห็นว่าเมืองไทยจะเปิดแล้วนะฮะดูรถดีกว่านี่อะไรรถอะไรเกียร์นะครับแถวนี้เขาเป็นฮงอิก University นี่เป็น BM นะครับก็ร้านทำผมยูโนพาร์คสาวก็ขี่จักรยานกันมานะครับเริ่มมีลมแล้ววันนี้หนาวหน่อยนะครับประมาณ20นิดๆตรงข้ามก็เป็นไลฟ์เวิร์กไลฟ์เวิร์กนะมาก็เลยให้ลูกๆนะฮะเขาตัดผมทำอะไรนะหรือว่าได้มาพักผ่อนด้วยนะครับอันนี้คืออ่านไม่ออกครับร้านนี้ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนก็ยังเต็มเลยแล้วก็ถูกครับ2ที่เป็นเซตมี 3-4 อย่าง 36,000 วอนครับประเทศนี้ค่าของชีพเขาสูงแต่ค่าอาหารเขาก็ไม่แพงนะครับ
เออถ้าเทียบค่าของชีพครับเดิน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 ไปเรื่อยๆเขาจะมีพาร์คสวนใกล้บ้าน15นาทีตามนโยบายผู้ว่าชัดชาตินะครับนี่นะครับสวนใกล้บ้าน15นาทียงจิวไลฟ์ฟอเรสต์พาร์คนะครับตามนโยบายท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับนี่คือสวนใกล้บ้านเราต้องแลนด์สไลด์นะครับเดี๋ยวเราก็ข้ามแดงเราก็ห้ามข้ามนะฮะที่นี่ขับรถกันโหดเหมือนกันแต่ว่าทางม้าลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม่ได้เลยนะที่นี่วันนี้ก็กินเช็คนะครับร้านนี้อร่อยนะครับที่ฮุนไดชั้น B1 ครับกินง่ายดีเร็วแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นต่อพอดีหิวครับ นี่ครับอันนี้อร่อยมากเอาเลยมาถ่ายพ่อเองอันนี้อร่อยครับโอ้โหมันสดอ่ะแล้วมันสดนะไปพ่อเนี่ยต้องกินเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสาหร่ายมันไม่กรอบเฮ้ยต้นตดครับอ๋อนี่ไม่พ่อไม่เอาใช่ได้นะเล็กๆด้วยผมเล็งไว้นะครับมันสดนะครับเนี่ยอยู่เบสเมนต์ของฮุนไดเนาะแล้วแถวไกลๆหน่อยครับจริงๆมีข้าวเย็นแต่มันหิวแล้วไปกินก่อนนี่ขนาดเกาหลีI'm not sure if you're going to be able to do that.
ต้องอะไรสิแต่ท่านซีอีโอเราไม่เขาพูดอะไรกันวะไม่ว่าละอิ่มแหมของเขาเยอะนะครับเหมือนมิตซูโกชิเลยแต่เป็นแบบดูโมเดิร์นกว่าของเขาเยอะมากนี่ก็เป็น B1 ของฮุนไดสตอร์นะครับ ทานซูชิจานหมุนแล้วก็มาเดินเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมีแบบไปทานอาหารญี่ปุ่นดีๆที่อินเตอร์คอนนะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่แบบมาครั้งหนึ่งก็เออทานอะไรดีๆบ้างนะครับโอเคหนังสือที่ใหญ่มากนะ2ชั้นตรงนี้คือ4X Mall ใช่ไหมเนี่ยครับ ลูกชายบอกว่า โทษครับ2ชั้นเลยนะครับเนี่ยข้างบนด้วยขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหใหญ่จริงมันชิดขวาหรือชิดซ้ายก็ไม่รู้นะครับประเทศนี้ขวานะครับโอเคเขายืนยันว่าขวานะครับโอ้โหใหญ่จริงๆท่านผู้ชมดูโอ้เยอะมากครับอย่างนี้ก็อาจจะหน้าผมใหญ่นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลนส์วายดีกว่าอันนี้เลนส์วายแล้วนะครับก็จะได้ดูกว้างๆหน่อยแล้วก็ใกล้ๆหน่อยโหท่านชมดูโหแต่เขาเป็นภาษาหน้าหมดเลยอ่ะเราอ่านไม่ได้เนี่ยเนาะโอ้เขาให้หยิบมาอ่านเลยวะเอ้ามีออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับเออเนี่ยเขาพยายามจะให้มันเชื่อมข้างในข้างนอกได้ด้วยปึ๊บวันนี้โอเคนะครับไม่ถ้าลมไม่แรงก็โอเคครับผมเนี่ยโอ้ดีจังโอ้นี่ไงที่เราจะกินข้าวครับท่านผู้ชมแกนอินเตอร์คอนครับหมุนให้ดูครับโอ้ร้านนี้บ้างที่เราจะกินนักกีThis is a place Japanese น่าจะนี่เอาเหรอนี่ครับเราจองไว้ตอนทุ่มหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนาวไหมครับวันนี้หนาวไหมไม่ร้อน เดี๋ยวจะไปเรียนแคนาดาแล้วลูกชายคิดถึงเหมือนกันฮะนี่ร้านฝรั่งนี่ร้านไหนร้านญี่ปุ่นเนี่ยครับโอ้เห็นร้านหนังสือครับโอเคบ๊ายบาย
อ๋อนี่ครับลูกชายบอกว่าเราขึ้นแอร์พอร์ตบัสตรงนี้เป็นแอร์พอร์ตบัสตรงนี้ครับเพิ่งเห็นเหมือนกันถูกนะถ้านั่งแอร์พอร์ตบัสแต่ว่าตอนนี้ผมอายุขนาดนี้แล้วเหนื่อยฮะก็ขอจ่ายแพงหน่อยนะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีอยู่แค่นี้อ่ะเดี๋ยวเข้าละฮะหนาวครับบี้กับบูโกกี้นะฮะวันศุกร์ฮะประมาณใกล้ทุ่มคนก็เยอะเลิกงานสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับผมหัวหอมแหวนหนูแล้วก็สาดาสีดำกับสีขาวก็ใกล้สู่สีดำไปแล้วพ่อเขาบอกอันนี้พ่อคูคอมบังหวะพ่อเขาคูคอมบังหวะเงี้ยบ้าสัสยังรู้ว่ายังรู้ว่าโหยังรู้เลยครับกินได้หมดพี่เมย์เอาไหมให้พ่อกินเอาปะเอาเลยพ่อกินยกไปถึงมะเขือเทศอ่ะข้าวเดือดหมกข้าวเดือดหมกน่ากินนะนั่นFitch. No. This color with the white asparagus. Oh, pike. Yes. Pike. Okay. And the semolo. This is cream meat. Cream meat. Yes. Okay. This is steamed egg. Oh, okay. Yes. Okay. Enjoy. Thank you. No.ความจริงไม่กินไข่ตุ๋นอันนี้ก็คือซุปปลาใช่ไหมฟิชบอลลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนั่นเองนะครับอะไรดูแต่ละคนดูนี่ไม่ใช่รายการตลกนี่ไม่ใช่รายการตลกอิ่มอ่ะอันนี้อร่อยมากไม่ได้กินอะไรฮะไม่ได้อันนี้เป็นวีล็อกฟองฟูดังๆเนี่ยอะไรก็ไม่เอาร้อนแม่ได้ยินน้องมิ้นมาแล้วอ๋อของพี่เมย์ This is sashimi, seasonal sashimi.
ชิมินะครับโอ้โหนี่อันนี้เกรดดีนะเกรดดีอร่อยเออหนูน่ากินมากเลยว้าวโอ้ก็หังอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงครับโอเค thank you จานนี้ก็สวยมากเลยนะครับโอ้โหเออค่อยๆทานนะมิ้นค่อยๆทานนะลูกแหมมื้อนี้ต้องขอบคุณลูกเมย์นะครับจองให้แล้วก็มาดีเอานี่ก็ยังถ่ายไม่เสร็จนะครับสายวีล็อกเกอร์YouTube channel อะไรครับไม่มีไม่มีนะครับมันมีกี่ปลาวะอย่าเพิ่งเช็คฟ้าเลยทำไมมอนอันนี้ไม่รู้นักคาเรลบอกทานเลยครับอันนั้นอะสโนว์ฟิชก็นี่ไงหิมะอันนี้ซาบะมั้งแล้วนี่มาคาเรลน่าทานมากอร่อยมากด้วยเนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อหมูกรอบแท้โอเคซีแฟร์ที่วิชเชอร์ฟันบีฟอะบีฟบีฟคือห้าแสนนี่เขาทำเนื้อเธออันนี้คืออันนี้คือบีฟกับทรัฟเฟิลนะครับไคเซกิที่อินเตอร์คอนนะครับเนี่ยครับทำดีอาหารดีมากใครได้ช่วยกินทรัฟเฟิลหรือไม่เอาเอาไปให้แมทมินที่เป็นคนเดียวรีวิวสิพ่อเป็นไงหมูตุ๋น3ชั้นนะครับหืมหอมมากเลยหอมมากเลยNapkins. อันนี้ของใครทุกคน share she gonna put in a bowl and then like give it to you อ๋อเมื่อกี้แม็กซี่เสร็จแล้วมั้ยอยากมีคุยมันอยากกินอ๋อ
เอ้ามันมีไม่รอนี่เหรอก็บอกกินข้าวอันนี้เขาข้าวกับซุปนะครับมา DDP คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าถ่ายหนังบองบองมาบ้าบอบออะไรนี่แหละก็มาให้ครบ1วันวีล็อกเกาหลีฮุนไดกินอาหารไปแล้วครับมึนโอเคอ่ะเขายืนกันอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคครับเรียบร้อยไม่รู้ครับเดินตามเขาเขาไปไหนแล้วก็เดินตามเขาครับที่ให้ประชาชน ออกมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับว่าที่เขาก็แพงนะในความคิดผมที่อยู่อะไรเขาก็แพงนะมันเครียดอยู่ในแต่ในห้องก็ต้องออกมาใช้ชีวิตออกมาต่างๆนะครับเดี๋ยววิ่งใหญ่เลยก็ดีใจฮะก็ชอบนะฮะประเทศที่โอเคครับมาหนแรกก็คนส่วนใหญ่เขาก็น่ารักนะฮะไม่ค่อยเหยียดไม่ค่อยนะฮะค่ากินอยู่ก็ไม่ได้แพงมากถ้าญี่ปุ่นบางที่ก็อาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะ ครั้งนี้ก็มาใช้เวลาหลายวันเลยก็ไม่ต้องเครียดนะไปไหนก็โอเคตามกำลังไปได้อากาศก็กำลังดีประมาณ
อนนี้ก็สัก15เอ้าแมสออกสิลูกลูกค่ะฝุ่นเอาฝุ่นนะคนจริงไม่กลัวฝุ่นนะเพราะเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเราไม่กลัวฝุ่นนะโอ้โหเพลงลิขสิทธิ์โอ้โหเพลงลิขสิทธิ์เราช่วยพูดนะแป๊บแป๊บแป๊บแลนสไลด์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 พูดไปเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้โหเขาเล่นเป็นโอเฟอร์เอลิทนะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฟรลิตเก่าแล้วไม่มีลิขสิทธิ์ฉันไปนั่งดีกว่าดงแดงเหมือนเธอคืออะไรล่ะคะมันคืออะไรสักอย่างดงดงต้องถามอาเจเรามาตามซีรีส์ชื่อว่าวินเชนโซโร่แล้วก็เรื่องอื่นมีหลายเรื่องเลยประมาณล้านมีก็ประมาณล้านเรื่องจอห์นวิกจอห์นวิก4จอห์นวิก4ชอบถ่ายมุมอย่างนี้ดิแล้วหนาวไหมนิดนึงนิดนึงที่แปลว่าค่อนข้างเยอะโอ้ยเวียนหัว